มาดูกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับโดยมีการพูดถึงกลยุทธ์ปลุกกระแสการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็จะมีการเรียกคะแนนสงสารนะครับโดยมีการอ้างว่าถูกรังแกจากรัฐบาลจากกรณีเหตุสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด99ศพเราจะไปติดตามในคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องกระแสการเมืองรังแกมีข้อวิเคราะห์ว่าการที่2ผู้นำสอช.ยื่นฟ้องนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI พร้อมพนักงานสอบสวนคดี99ศพนอกจากจะเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเมื่อเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนแล้วอาจจะต้องการให้เกิดกระแสการถูกรังแกจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะในคำฟ้องนั้นระบุว่านายทาริศกับพวกทำตัวเป็นเครื่องมือของรัฐบาลปัจจุบันกระแสนี้อาจต้องการกระตุ้นอารมณ์คนกรุงเทพซึ่งยังหลงกับภาพเหตุการณ์เสื้อแดงว่าเป็นวิกฤตเผาบ้านเผาเมืองมีชนชั้นกลางที่ยึดถือฐานะทางชนชั้นชิงชังคนเสื้อแดงที่ส่วนใหญ่เป็นรากหญ้าจากต่างจังหวัดยังเข้าใจว่าเป็นการเผาบ้านเผาเมืองแต่คนกรุงเทพที่ชาญฉลาดเข้าถึงข้อมูลไม่เอาอคติเป็นตัวตั้งล้วนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าการเผาเกิดขึ้นในบ่ายของวันที่19พฤษภาคม2553การเผาเกิดหลังฆ่ากันนับร้อยศพไปแล้วการเผาเกิดขึ้นหลังจากม็อบสลายแกนนำถูกคุมตัวหมดแล้วดังนั้นจะเรียกวิกฤตเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้หากต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์99ศพมากกว่าแต่เมื่อยังมีชนชั้นกลางที่เอาอคติเป็นตัวกำหนดอยู่ส่วนหนึ่งโอกาสที่จะใช้กระแสผู้นำประชาธิปัตย์ถูกรังแกทางการเมืองมากระตุ้นคนจำนวนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วต้องนำมาใช้ในช่วงนี้เพราะกำลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พอดีเป็นไปได้มากว่าช่วงโค้งท้ายๆจะมีการโหมกระแสนี้เพื่อกระตุ้นอารมณ์คนกรุงส่วนหนึ่งให้ร้อนรุ่มเพื่อออกมาเทคะแนนกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเสียทีเดียวเพราะบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขณะนี้เป็นการต่อสู้เรื่องนโยบายไอเดียขณะที่คู่ต่อสู้ที่มีโอกาสชัดเจนสุดคือสุขุมพันธ์แชมป์เก่าจากประชาธิปัตย์กับพงษ์สภัทรผู้ท้าชิงจากเพื่อไทยแล้วการเลือกพงษ์สภัทรของเพื่อไทยเป็นภาพของคนทำงานมืออาชีพไม่ใช่นักการเมืองการหาเสียงของพงษ์สภัทรเน้นเข้าถึงชาวบ้านเพราะมีภาพตำรวจขวัญใจมวลชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับชูนโยบายพัฒนาเมืองหลวงด้วยแนวคิดใหม่บนความเป็นไปได้ทำให้กลายเป็นเวทีการต่อสู้นโยบายเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพล้วนๆกระแสการเมืองกระแสสีเสื้อจึงทำอะไรพงษ์สภัทรไม่ได้